โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ทุกคนก็จะแบบว่างงว่าเอ้ยทักมาหาพี่น้องแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์แบบเยอะจริงๆว่าพี่แบงค์ไหนพี่บอกประกอบบอกโน่แล้วไม่เสร็จสักทีเออไหนพี่บอกจะเอารถไปแข่งพี่ยังทำไมไม่แข่งเนี่ยครับเสร็จยังอ่ะสภาพเสร็จยังอ่ะเออคิดเอาอยากรู้ไหมว่าทำไมรถพี่เป็นสภาพนี้ยังอยากรู้กันปะทำไมพี่ถึงไม่ทำต่อทำไมพี่ถึงไม่ประกอบรถเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังเดี๋ยวพี่เก็บอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อจะได้หายสงสัยนะว่าทำไมเอ้าพี่แบงค์ทำไมถึงไม่ทำรถทำไมถึงไม่ประกอบรถทำไมถึงปล่อยรถไว้อย่างนั้นนะนะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เก็บอันนี้ก่อนไว้นี่ก็ได้เออนี่พี่จะถอยออกไปให้ดูทำไมถึงไม่ขับทำไมถึงไม่ทำต่อมึงรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่อหายท่อหายหายได้ไงฮะแม่งอีสัตว์กูนี่โคตรเซ็งเลยนะคือพี่อ่ะจะมาประกอบคาบูไว้ทุกคนตรงนี้พี่ปิดไว้เห็นไหมพี่จะมาประกอบคาบูแล้วพี่ก็ประกอบเบาะแล้วก็สามารถสตาร์ทเครื่องได้แล้วแต่ท่อหายเงินก็หายไปหายตะเงินก็หายแสนหนึ่งกลับมาบ้านท่อก็หายมีแต่ของหายไอ้เหี้ยโอ้โหดูเอาถ้าถามจริงว่าใครจะมีกำลังใจทำรถวะแม่งเออไหวเหรอดูดิพี่ไม่รู้หรอกว่าใครแกล้งพี่หรือเปล่านะครับเพราะพี่ไม่รู้นะครับเออแต่ว่าดูดิของมันหายเงี้ยเอ็งใจพี่ทำไงเอ็งใจพี่สตาร์ทโดยไม่มีท่อเหรอวะกูต้องซื้อใหม่ 3,000 กว่าบาทอ่ะพี่บอกเลยว่ารถคันนี้พี่ทำไปเกือบ 3-4 หมื่นแล้วนะเออหมดไปเยอะมากเลยแล้วหลายๆคนแม่งก็เลิกเล่นรถอีกถูกไหมเออพยายามทำไม่ดีแล้วโอ้ชุดสีก็สั่งใหม่แล้วจะฉลอง 900,000 ซับนะเปลี่ยนชุดสีดูข้างก็สั่งพวกเม็ดพวกอะไรมาใหม่ยังไม่มานะตอนนี้รออยู่แล้วแบบคือรถมันดีแล้วอ่ะมันจะสตาร์ทได้แล้วอ่ะแต่แบบยังไงอ่ะท่อหายเหรอวะมันใช่เหรอแบบรั่วอะไรอ่ะแบบรั่วอะไรกูอะไรวะเนี่ยอันเดี๋ยวประกอบชุดสีก่อนให้มันเสร็จก่อนแล้วกันเป็นชิ้นเป็นอันทีละอย่างนะโคตรปวดหัวเลยเหนื่อยด้วยเหนื่อยละเนี่ยนี่คือเครื่องมือของพี่เองนะครับเครื่องมือพี่จะมีครบทุกอย่างเลยนะมาดูนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนี่เห็นไหมจะมีครบทุกอย่างเลยแล้วก็มีชุดบล็อกชุดนี้ด้วยนี่หมดพี่มีทุกอย่างแต่ที่ข้องใจคืออุ้ยท่อหายได้ไงวะนี่อันนี้พวกชามยังไม่ได้ประกอบชามอยู่นี่นี่คือชามยังไม่ได้ประกอบงงว่าท่อหายได้ไงใครแม่งเอาไปไอ้หมาเย็ดแม่เอ้ยกูอยากใส่แม่งไอ้สัตว์อย่าให้กูรู้นะเออแต่บ้านพี่มีกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดดูแต่ตอนนี้พี่ยังไม่มีเวลานะครับเออแม่งแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับที่จะถึงนี่นะพี่จะไปที่กรุงเทพแล้วก็ไปที่บางแสนชลบุรีนะครับใครที่อยู่ที่กรุงเทพหรือบางแสนสามารถทักหาพี่เพื่อวิ่งมาสติ๊กเกอร์พวงกุญแจได้นะจะได้ไม่ต้องโอนมาซื้อไงเผื่อแบบบางคนแบบเฮ้ยพี่ผมอยู่บางแสนครับเฮ้ยพี่ผมอยู่บางนาครับอะไรเงี้ยเออวิ่งมาหาพี่ได้เพราะพี่เดี๋ยวพี่จะเช็คอินใน Facebook นะครับก็ติดตาม Facebook ที่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จะเช็คอินว่าเอ้ยพี่ไปตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเผื่อน้องๆเผื่อน้องๆอยากจะมาเจอพี่แบงค์นะครับหรืออยากจะมาเอาสติกเกอร์ด้วยตัวเองนะเผื่ออยากจะมาเอาด้วยตัวเองก็เดี๋ยวติดต่อมาได้นะครับผมสบายๆอยู่แล้วเผื่ออยากถ่ายรูปกับพี่ไงแบบพี่หล่ออะไรเงี้ยแบบพี่แบงค์ครับผมอยากถ่ายรูปกับพี่หล่อจังเลยอะไรเงี้ยได้หรอเออนะแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยคือที่จะมาบ่นเลยเรื่องเงินแสนนึงอ่ะกูรู้แล้วว่าใครเหี้ยกูบอกให้กูเปิดกล้องวงจรปิดดูตำรวจเขาโทรมาบอกกูเมื่อวานกูรู้แล้วว่าใครไอ้สัตว์มึงรีบเลยนะมึงรีบเอามาคืนกูเลยก่อนกูจะแจ้งความเป็นเรื่องเป็นราวนะไอ้สัตว์พวกมึงอ่ะฮะมึงก็รู้อยู่แล้วว่าใครเอาไปอ่ะเอออย่าให้กูพูดเยอะเจ็บคอใช่ไหม
แม่งกับเพื่อนกับฝูงยังทำกันได้นะพวกมึงอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่เข้าอีกขอเข้าแล้วเข้าไปนะกับนี่เข้ากับเพื่อนกับฝูงมึงก็ยังทำกันได้นะไม่เฟรมไกลตาแหละสองคนเนี้ยเขารู้แล้วบอกเลยเขาตรวจกล้องวงจรปิดอ่ะเออเอาง่ายๆอะไรเดี๋ยวพี่ประกอบชุดสีเข้าก่อนว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วครับมันเหลือแค่เม็ดเพราะเม็ดตอนนี้เม็ดมันสึกมากเปลี่ยนเม็ดแล้วก็ได้ท่อสตาร์ทเลยนะครับผมแค่นั้นเองคือไม่ได้เหลืออะไรเยอะแหละพี่ก็งอมแล้วตอนนี้เหนื่อยนะครับผมเออเนี่ยครับทุกคนพี่ก็ประกอบแล้วนะหมุนพี่จะเปลี่ยนชุดสีตอนมันครบ 900,000 ซับนะครับทุกคนประมาณนั้นนะครับคือตอนนี้พี่สั่งมาแล้วเออพี่ไม่บอกได้ว่าสีอะไรแต่ว่าเพ้นท์ลายนะทุกคนเดี๋ยวคอยดูทำลายอย่างสวยอะเม็ดเครอก่อน 900,000 ซับจัดให้แน่นอนบักโน่ในเวอร์ชั่นใหม่นะอันนี้คือเสร็จแล้วคือชุดสีตอนนี้กูเสร็จแล้วไม่ได้มีอะไรแล้วคือง่ายๆอะเหลือแค่เม็ดที่สั่งมาเดี๋ยวลูกพี่เขากำลังส่งมาให้นะครับช่างตัวนะเม็ดมันเป็นเม็ดตั้งมาเออเม็ดมันจะน้ำหนักไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะมันเป็นเม็ดแบบลูมิเนสดิสซันอ่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวเม็ดมาแล้วก็คือเม็ดมาใส่ขบูใส่บ่อรถกูสตาร์ทได้แล้วตอนนี้คือเสร็จแล้วอัพสเต็ปแล้วด้วยเป็น66ชัก5แต่ว่าทำไมไม่ส่งมาพร้อมกันท่านลูกพี่อยากรู้เหมือนกันประมาณนั้นนี่แหละก็เลยคือทำอะไรไม่ได้แล้วใครที่ขโมยท่อกูไปนะสัตว์กูบอกเลยกูดูกล้องวงจรปิดกูเล่นมึงแน่กูเอาแม่งแน่โดนแน่นอนแหละกล้าเล่นกับฟีโน่กูขนาดนี้เลยมึงกล้าขนาดนี้เลย นะนี่ดูด้วยดูแล้วจำฟีโน่ number one อันดับหนึ่งดูมีแต่ลายเออมีแต่ลายนะมีแต่รอยเออเนี่ยก็คือนี่แหละครับเหตุผลที่พี่ยังไม่ได้ขับบักโน่เพราะอะไรเหตุผลที่พี่ยังไม่ได้ไอ้นี่บักโน่เพราะอะไรอีกอย่างนึงเลยก็คือนะครับพี่จะพูดเลยว่าคลิปบักโน่กับคลิปบักดุกพี่ลงไปทั้งหมด20คลิปเชื่อไหมทุกคนติดกฎเกณฑ์ทั้ง20คลิปแล้วเองจะให้พี่ท้อเหรอไม่ให้พี่เหนื่อยเหรอนะบางคนบอกว่าเหนื่อยก็เลิกทำไปดิเอ้ามันเรื่องกูนี่สัตว์เออกูอยากให้คนดูถูกไหมแต่ว่าพี่อะว่าจะทำคลิป GTA เว้ยพี่ว่าจะทำคลิปเกม GTA ลงให้ทุกคนดูเออทุกคนอยากดูไหมถ้าอยากดูคลิป GTA กด1ให้พี่หน่อยครับกด1เลยนะกด1ที่ข้างใต้นี้ถ้าอยากดูคลิป GTA พังๆไปก่อนที่กดมันจะเข้าที่เข้าทางนะครับใครที่อยากดูก็กด1ให้พี่แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับไอ้สัตว์ไอ้เหลี่ยมมาเลยเหี้ยทรงไอ้เหลี่ยมเลยเออกดแชร์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยประมาณนั้นแหละโอ้โหนั่นแหละครับก็ส่วนบักโน่คลิปบักโน่กับคลิปบักดุกก็ต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่าพี่ลงไปเยอะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมันติดกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยคือเราจะพูดว่าไงอ่ะมันคือมันพูดยากอ่ะทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวพี่พูดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการติดเหลืองนะครับการติดเหลืองเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราลงคลิปแล้วเนี่ยมันติดกฎติดเหลืองก็คือผู้ใช้โฆษณาเนี่ยเขามองดูว่าคลิปเราเนี่ยไม่เหมาะสมกับการลงโฆษณามันจะเกิดการติดเหลืองก่อนก็คือเป็นสัญลักษณ์เหลืองขึ้นที่ข้างคลิปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็พอติดเหลืองปั๊บก็จะมีติดดำเนี่ยก็จะมี2แบบแบบแรกคือคุณติดลิขสิทธิ์การสร้างรายได้เนี่ยจะไปอยู่กับคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับผมส่วนอีกดำอีกแบบนึงคือคุณละเมิดกฎชุมชนก็คือติดเหลืองแล้วก็แบบว่าหลายๆอย่างอะติดเหลืองด้วยลิขสิทธิ์ด้วยอะไรเงี้ยรวมๆกันบ่อยๆหลายๆครั้งละเมิดกฎชุมชนจะเกิดการติดดำคือการโดนปิดการสร้างรายได้นะครับโดนปิดเลยนะทุกคนเออโดนปิดการสร้างรายได้นี่พี่บอกเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับยูทูบเบอร์มากนะครับเพราะว่ากว่าเราจะได้มาก็ต้องมีคนติดตามหรือ Subscribe ประมาณ 1,000 คนนะครับหรือ 1,000 world people as corporate value ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คนยอดวิวการดูนะครับต่อ 4,000 ชั่วโมงถ้า 4,000 ชั่วโมงก็6424 240,000 นาทีนะครับซึ่งมันนานมากนะคือ YouTube เขาไม่ได้จำกัดว่ายอดวิวเท่านี้ดีนะเขาจะนับตามไอ้นี่เลยนะครับทุกคนนับแบบว่าเป็นจำนวนนาทีของการดูนะครับผมเนี่ยครับแต่จริงๆแล้ว
พี่ก็ได้งานใหม่แล้วทุกคนป่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันงานใหม่ของพี่เนี่ยที่พี่ทำเนี่ยเงินเดือนประมาณ 700,000 นะครับแต่ว่าพี่ยังไม่ไปนะเพราะว่าเขาซื้อตัวพี่ถูกเกินนะถ้าเขารับพี่ประมาณเดือนละล้านน่ะพี่ไปแล้วทุกคนเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวพี่จะติดรถไปกับเขาเลยก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องพี่ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจพี่เขาด้วยนะครับผมนี่ครับเขาเหนื่อยนะครับแต่ละวันเขามาหน้าบ้านพี่นะครับไปทุกคนเดี๋ยวพี่ขึ้นรถไปกับเขาแล้วไปพี่ไปด้วยครับพี่